คำว่าระบบเผาผลาญพังนั้นเนี่ยในศัพท์ทางการแพทย์ไม่ได้นิยามไว้นะครับว่ามันมีภาวะแบบไหนเรียกว่ายังไงเอาแต่ว่าในสังคมของคนที่ดูแลสุขภาพของคนที่ออกกำลังกายเรามักจะได้ยินเสมอๆว่าระบบเผาผลาญฉันพังระบบเผาผลาญฉันพังก็เลยทำให้ฉันอ้วนง่ายเป็นนู่นเป็นนี่นะครับจริงๆแล้วระบบเผาผลาญพังก็คือว่ามันเป็นภาวะที่ร่างกายไม่นำพลังงานจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยไปใช้ในร่างกายได้ไม่ค่อยดีทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งกลูโคสไม่ว่าจะเป็นทั้งไขมันหรือโปรตีนแต่จะนำไปเก็บเป็นไขมันมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นคำนิยามที่พูดถึงนะครับว่าระบบเผาผลาญพังคือใช้พลังงานไม่ดีอ้วนง่ายนั่นเองนะครับ